ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยืดเยื้อของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองนะคะซึ่งทางรัสเซียเองนะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างประเทศใหม่ของรัสเซียค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การยุติระบบผูกขาดของชาติตะวันตกค่ะนายโซเกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยค่ะว่ากรอบความคิดทางนโยบายด้านต่างประเทศของรัสเซียจะมุ่งความสนใจไปที่การยุติการผูกขาดของชาติตะวันตกในทุกกิจการของโลกเลยค่ะที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกก็ถือเป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่างประเทศที่จะมีออกมาใหม่ด้วยก่อนหน้านี้ทำเนียบเครมลินระบุว่าประเทศตะวันตกนำโดยสหรัฐและอังกฤษพยายามที่จะครอบงำการเมืองของโลกและแทรกแซงกิจการต่างๆภายในโลกรวมทั้งยังหาทางกดดันมหาอำนาจดาวรุ่งในเอเชียละตินอเมริกาและแอฟริกาอีกด้วยขณะที่ชาติตะวันตกกล่าวตอบโต้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะคะและสนับสนุนกลุ่มต่างๆแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อรัสเซียรายงานเขาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้อนุมัตินโยบายต่างประเทศใหม่ท่ามกลางความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกที่ทรุดลงตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ